คลิปก่อนหน้าครับผมได้แนะนำ ASUS Hyper M2 X16 Guard V2 ซึ่งผมได้ทดลองใช้กับตัว Mac Pro เราใช้ SSD NVMe 1ตัวใช่ไหมครับพบว่ามันสามารถใช้งานได้แต่ว่ารอบนี้ครับเรามีการ์ด SSD ที่เพิ่งสั่งขึ้นมาอีก2ตัวผมจะลองเอา SSD ทั้ง2ตัวเข้าไปใส่ในการ์ดตัว ASUS แล้วดูว่ามันเป็นยังไงบ้างสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับเอาล่ะในรอบแรกที่เรานำการ์ด SSD 1ตัวนะครับติดตั้งลงไปบน Hyper M2 ของ ASUS นะฮะพบว่าใช้งานได้ปกติเครื่อง Mac Pro สามารถมองเห็นการ์ดตัวนั้นได้เข้าไปฟอร์แมตได้แล้วก็สามารถก๊อปข้อมูลต่างๆใช้งานได้ปกติเลยรอบนี้ทำการทดสอบเพิ่มเติมโดยนำ SSD จำนวนอีก2ตัวนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะว่าในการ์ด ASUS ตัวเนี้ยมันมี4สล็อตใช่ไหมครับตอนนี้เราใส่แค่1เดี๋ยวเพิ่มเข้าไปอีก2การติดตั้งอะไรก็เหมือนเดิมเลยสามารถไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับสำหรับใครที่จะอัปเกรดตอนนี้ผมติดตั้ง SSDของ Samsung ตัวนี้นะครับลงบนการ์ดของ ASUS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เรามี SSD 3ตัวอยู่บนการ์ด ASUS ตัวนี้นะครับผลที่ได้นะครับเราติดตั้งตัวการ์ด ASUS เข้าไปที่ตัว Mac Pro พบว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับคือการ์ดทั้งหมดทั้ง3ตัวมันจะเห็นเพียงแค่ตัวเดียวและเห็นในสล็อตที่1เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นสล็อตที่2ที่3ที่4นี่คือไม่สามารถใช้งานได้พูดง่ายๆว่ามีการ์ดกี่ตัวก็จะใส่ได้แค่1ตัวถ้าสมมุติเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าการ์ดตัวเนี้ยจะสามารถใส่ SSD ได้ถึง4ตัวต้องบอกว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับเนื่องจากการดีไซน์ของ ASUS ตัวเนี้ยไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Mac OS ได้นั่นเองนะครับตอนแรกนึกว่าการ์ด SSD อ่ะมันเสียผมก็เลยนำการ์ดแต่ละตัวไปใส่ในสล็อตที่1แล้วก็ลองติดตั้งเข้าไปนะครับตัว Mac Pro ก็มองเห็นการ์ดนะทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่เอาทั้ง3ตัวมารวมใส่พร้อมกันปุ๊บก็พบว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราต้องหาอุปกรณ์ที่เป็นตัวการ์ดใหม่ผมก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยละตอนนี้มีประมาณ3เจ้านะครับที่ใช้ได้นะครับของ Sonnet 1ตัวของ HighPoint 1ตัวแล้วก็ของ OWC แต่ OWC นี่เขาไม่ได้ขายเฉพาะกล่องมาให้นะครับเขาจะขายทั้งกล่องรวมกับ SSD ด้วยแต่ถ้าเป็นของ Sonnet แล้วก็ HighPoint จะแยกกล่องมาให้นะครับกล่องตัวนั้นสามารถใช้ SSD ได้ทั้งหมด4ตัวเหมือนกันนะครับเราสามารถนำ SSD ที่เรามีเสียบเข้าไปอุปกรณ์พวกนั้นมันจะมีซอฟต์แวร์เรทมาให้ด้วยเราสามารถนำ SSD ทั้ง4ตัวที่เราใส่เข้าไปรวมกันให้เป็นก้อนเดียวได้นะครับแล้วก็อัตราการเขียนการอ่านนั้นมันจะเร็วมากนะครับเร็วกว่าการใส่แค่การ์ดธรรมดาผมสั่งมาแล้วแหละแต่เดี๋ยวรอของก่อนถ้ามาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมส่วนในคลิปนี้ครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆครับการ์ด ASUS Hyper M2 X16 รุ่นที่2นะครับไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Mac Pro ได้ถ้าเราจะใส่ SSD มากกว่า1ตัวนะครับใครที่วางแผนจะซื้อต้องบอกว่าไม่ควรซื้อนะครับฝากไว้เท่านี้ครับในคลิปนี้ไว้พบกันในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ Let's go.